ระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าในเดือนหน้าตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรัสเซียมีแผนที่จะจัดซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศภายใต้ชื่อปฏิบัติการวอสต็อกห่างจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนหลายกิโลเมตรการฝึกซ้อมจะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตทหารตะวันออกซึ่งรวมถึงส่วนหนึ่งของไซบีเรียและมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่คาบารอฟใกล้ชายแดนจีนจะมีทั้งหน่วยของกองกำลังทางอากาศเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลและเครื่องบินขนส่งสินค้าทางทหารเข้าร่วมการซ้อมรบการซ้อมรบครั้งนี้รัสเซียจะรวบรวมกองกำลังต่างชาติบางส่วนด้วยแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศใดบ้างนักวิเคราะห์ประเมินว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของรัสเซียเพื่อพยายามส่งข้อความไปยังทั่วทั้งโลกว่าแม้รัสเซียจะดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนมานานต่อเนื่อง5เดือนแล้วแต่ยังคงมีความสามารถในการป้องกันอาณาเขตของตนและระดับความสามารถในทางทหารยังคงอยู่ในระดับปกติในแถลงการณ์กลาโหมรัสเซียเน้นอีกว่าการซ้อมรบที่กำลังจะมีขึ้นนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเลยโดยระบุว่าที่ผ่านมารัสเซียไม่ได้ยกเลิกการฝึกหรือความร่วมมือระหว่างประเทศใดๆและการฝึกซ้อมครั้งนี้จะมีบุคลากรอาวุธและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่ขาดแคลนอะไรแถลงการยังระบุอีกว่าเราขอดึงความสนใจของคุณมายังความจริงที่ว่ามีเพียงส่วนหนึ่งของกองกำลังของสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับภารกิจทั้งหมดที่กำหนดไว้กลาโหมรัสเซียกล่าวอีกว่าจำนวนทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในยูเครนนั้นเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จแต่ไม่ได้ระบุจำนวนตัวเลขทหารที่ส่งไปชัดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิลเลียมเบิร์นผู้อเมริกันหน่วยข่าวกรองของสหรัฐหรือ CIA กล่าวว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีทหารรัสเซียอย่างน้อยประมาณ 15,000 นายถูกสังหารในยูเครนมากที่สุดเท่าที่กองทัพโซเวียตเคยสูญเสียนับตั้งแต่สงครามในอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี1979ขณะที่กองทัพรัสเซียได้เผยว่าสามารถเรียนรู้วิธีการยิงสกัดไฮมาสจากระบบบุกได้สำเร็จขีปนาวุธของระบบยิงจรวดหลายลูกของอเมริกันไฮมาสซึ่งถูกใช้ในดอนบาสตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนตอนนี้สามารถสกัดได้ด้วยระบบต่อต้านอากาศยานบุกเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังต่อต้านอากาศยานกลุ่มโอกล่าวให้สัมภาษณ์กับ RIA Novosti ว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานบุก M3 เป็นวิธีการป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมมากที่สุดเขาพบข้อเท็จจริงและประสบความสำเร็จกับภารกิจแม้ขีปนาวุธดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุให้ใช้ตามลักษณะที่โรงงานผลิตระบุมาเจ้าหน้าที่ระบุว่าไฮมาสหลายลูกถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าในดอนบาสแต่มันไม่ง่ายที่จะทำเช่นนี้เนื่องจากหัวจรวดบินที่ระดับความเร็วสูงมากๆอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถตรวจจับขีปนาวุธได้สูงถึง 22,000 เมตรความยากอยู่ที่ว่าเวลาในการตัดสินใจมีอยู่น้อยมากทีมงานรบของเรารับมือกับภารกิจการยิงถล่มอย่างกล้าหาญแท้จริงแล้วภายใน10วินาทีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของการกระจายของกระสุนเหล่านี้มีขนาดเล็กมากมีเพียงศูนย์ดังนั้นเป้าหมายจึงถือว่ามีขนาดเล็กมีรูปทรงและความเร็วสูงเจ้าหน้าที่กองกำลังต่อต้านอากาศยานกล่าวเสริมอีกว่าความเป็นมืออาชีพของกองทัพกำลังเติบโตขึ้นตอนนี้ก็ไม่ยากที่จะจัดการกับกระสุนไฮมาสแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคมการบรรยายสรุปของตัวแทนกระทรวงกลาโหมรัสเซียพลโทอิกอร์กุนาเชนคอฟกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำลายฐานการถ่ายเทกำลังพลของทหารยูเครนในภูมิภาคคาเมลนิสกี้ด้วยกระสุนที่จัดหาโดยสหรัฐระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสพร้อมอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเมื่อวันที่22กรกฎาคมกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานว่ากองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียได้ทำลายสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งไฮมาส4แห่งในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึง20กรกฎาคม